ต้องให้พี่แพมแงะพี่พี่แพมแงะเป็นมากูแค่เองเฮ้ยมันมีซีเรียลด้วยนะซีเรียลซีเรียลนัมเบอร์เลยนะเฮ้ยจะเล่นซีเรียลอาหารเช้าเนี่ยผมว่านะง่ายที่สุดคือทุบออกมาเลยได้ป่ะได้ป่ะแม่เราต้องเป็นรอยต่อป่ะเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไม่เก่งว่ะเหมือนพี่ทำบ่อยอ่ะบ้านหลังล่าสุดที่แจ้งตำรวจอ่ะนั่นแหละกูเองครั้งที่สองที่อัดครั้งแรกอัดเกือบจบรีวิวครับลืมอ่านยังไม่ได้แกะแล้วแกะที่จบเลยโอ้ยเก่งไปซะนานเรามาพบกับการรีวิว WD ใช่ก็คือนอนไม่หลับแล้วสั่งพลาดนอนไม่หลับแล้วสั่งพลาดประโยครีลันอันนี้คือนอนไม่หลับแล้วสั่งเพลินครับอันนี้คือนอนไม่หลับแล้วสั่งพลาดใช่ก็คือตัวเนี้ยนอนไม่หลับแล้วหนีเมียอันนี้คือ WD ครับซึ่งในตัวแอปพลิเคชันของมันมันคืออะไรพี่มันคืออะไรมันคือ SSD SSD หรือฮาร์ดดิสก์เรียกว่าฮาร์ดดิสก์เนาะฮาร์ดดิสก์External Hard Disk ครับ2เทแต่ที่ได้มาคือ4กิก4กิกสั่งไปกี่บาทครับคุณนิวสั่งไป 1,082 บาทครับผมซึ่งราคาจริงๆของ External Hard Disk My Passport เนี่ยถ้า2เทนะจะอยู่ที่ประมาณไม่ 2,000 บาทนี่แหละ 1,800 2,000 ประมาณนี้แต่พี่นิวซื้อมาด้วยราคาที่ถูกครึ่งหนึ่งใช่เขากำลังจะคุยคะแนนรีวิวร้านกันอยู่ก็คุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวแกให้เสียงมันเข้าไอ้พี่เมธอ่ะเสียงเสร็จแล้วก็คะแนนร้านอยู่ที่ประมาณ 3.5 คะแนนครับซึ่งถือว่าน้อยนะน้อยแล้วก็ไม่รู้อ่ะผมก็อยากลองอ่ะเออเพราะผมเห็นว่า Shopee ถ้าเกิดมันมีปัญหามันอาจสามารถส่งคืนส่งอะไรได้ครับแต่ว่าดูจากคอมเมนต์แล้วแล้วก็ดูจากคำสำเร็จที่เขาให้เราอ่ะออกไปคอมเมนต์อ่ะโชว์ครับโชว์ผมดูจากทรงแล้วนะครับน่าจะไม่ได้คืนแน่นอนนะปกติก่อนมันจะเป็นยังไงปกติเนี่ยถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปไอ้พวกช่องคอมเมนต์พวกเนี้ยครับที่เขาให้มาสำเร็จเนี่ยเขาจะต้องเขียนว่าคุณภาพของสินค้าดีมากอะไรพวกนี้มากคุ้มค่าอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเขาเขียนมาเลยครับว่าคุณภาพของสินค้าแย่มากความคุ้มค่าแย่มากความเร็วในการจัดส่งแย่มากการให้บริการจากทางร้านแย่มากการให้บริการจากคนสดแย่มากคือกะแบบคือรู้เลยว่าจงใจที่จะโกงจงใจที่แบบว่าซื้อปุ๊บคอมเมนต์คือแย่แน่นอนเพราะว่าไม่กลัวคำด่าเลยเพราะปกติร้านทั่วไปจะเร็วมากดีมากใช่อันนี้คือเห็นเลยอ่ะว่าเจตนาคือแบบมึงโกงกูแน่ๆแล้วก็ดีไซน์หรือว่าสับที่เขาใช้ในหน้าร้านเนี่ยครับเขาบอกเป็นออริจินอลด้วยนะเป็นของแท้เป็นอะไรเงี้ยออริจินอลเลยดิแต่ที่ได้มาเนี่ยกล่องมันแน่นอนเป็นภาษาจีนล้วนเลยครับใช่หน้าร้านเขาจะเป็นอย่างเงี้ยครับคือมันบอกว่าออริจินอลแล้วนะเอออย่างที่ผมบอกอ่ะตัวประเทศไม่ได้เลวร้ายนะครับครับมันเลวร้ายอยู่ที่คนส่วนมากแล้วมันก็มีคนคอมเมนต์ด้วยนะว่าแบบสินค้าไม่ตรงปกอะไรเงี้ยพอซื้อสินค้าก็ไม่ได้ติดต่อกลับก็เจ้าของร้านก็เงียบไปเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เงินคืนไม่ได้ของคืนกันไปผมก็เลยคิดว่างั้นผมไม่คืนแล้วกันยอมเสียค่าโง่ไปพันนึงเพื่อมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ดูกันไม่โดนหลอกเหมือนผมอะไรเงี้ยเป็นภาษาจีนหมดแกดูเลยพี่ตัวกล่องมันเหมือนของแท้เลยนะแล้วมันไม่มีบอกว่าสองเทเลยนะเทียบคือไม่รู้ไม่มีความจุบอกใช่มันเหมือนของแท้เหรอแต่เป็นภาษาจีนโอ้โหเหมือนกันเลยตัวกล่องอ่ะเหมือนใช่รูปทรงข้างในก็ต่างกันนิดหน่อยคือถ้าดูก็ต้องดูดีๆจริงใช่ครับมันจะไปเห็นแต่ของถูกเหมือนนิวก็ไม่ได้แมนเดี๋ยวกะพี่นิวอ่ะแกพี่แกจริงนิวอยากมาใช้จริงๆใช่อยากมาเก็บรูปนั่นแหละมันมีให้สี่คลิกเองหรอแต่ไหนๆก็พลาดแล้วก็ไปเป็นคอนเทนต์ซะเลยเฮ้ยแต่มันทำมาดีนั่นเนี่ยเนี่ยมันคือมันดูยากนะครับถ้าคนไม่เคยซื้อมาก่อนแล้วเห็นว่าราคามันถูกอ่ะก็อาจจะหลวมตัวซื้อเหมือนผมจะมาแง่ให้ดูด้วยใช่ไหมตัวนี้เป็น USB 3นะครับครับเห็นไหมถ้ามันไม่ติดหรอเออนี่ไงแล้วรูนี้คือรูอะไรฮะรีเซ็ตปะเออผมไม่รู้ครับวิศวกรตามบอกตรงนี้ผมก็เชื่อแล้วก็สายที่จะใช้ก็จะเป็นสายแบบ USB 3สมัยก่อนนะใช่ซึ่งจริงมันก็ต้องประมาณซึ่งปกติพันกว่าบาท 2,000 ก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วเราจะแย่งกันพูดทำไมนะมาดูใบประกันใบนี่มึงทำมาดีเหลือเกินคือคอมเมนต์ที่ดูมันมีคนให้5ดาวเลยนะคือมันบอกว่ามันได้2เทมันบอกว่าเขียนสเปคว่า2เทแต่ได้แค่ 1.8 เทไม่นะมันล็อตอยู่แล้วมันล็อตอยู่แล้วบางเทอาจจะมีบางส่วนที่ได้ของแท้บางส่วนก็โดนอย่างเงี้ยมันเหมือนมันสุ่มป่ะใช่ๆสุ่มแกงมันก็เป็นวิธีที่ดีนะแบบมาโกงคนอ่ะคือมันจะมีคนให้5ดาวคนให้แล้วคนที่เข้าไปซื้อก็อาจจะคิดว่าคน1ดาวมันอาจจะใช้ไม่เป็นเซอร์เออร์เลอร์อย่างเงี้ยเพราะว่าคนให้5ดาวแม่งขับลูกมาโชว์ผมแปลกใจกับคำสำเร็จประโยคสำเร็จที่เขาให้ลองเมนต์อ่ะทำไมเขาต้องทำแบบนั้นวะเนี่ยคู่มือมันก็ดูดีอยู่นะกระดาษดีเลยนะเหมือนของแท้เลยนะเนี่ยใช่กระดาษดีหมึกดีหมึกนี่หมึกจากจังหวัดตังนะฮะเดี๋ยวผมอยากจะลองต่อกับเฮ้ยยังมาต่อกับเฟซบุ๊กพี่มันพัง
MacBook พี่ปกติมันต่อได้ป่ะกับพวก Eternal Hard Disk โอ้ยต่อได้นู่นน่ะรถ Porsche เออโหอะไรขนาดนั้นชีวิตคนลองต่อให้เขาดูเนี่ยเปิดหาโน้ตบุ๊กเปิดแล้วนิวไปใช้มาเป็นไงของผมมันขึ้นแค่4 กิกอ่ะเฮ้ยอาจจะไม่ใช่ MacBook ก็ได้นะเออของตั้มมาเดี๋ยวจะได้พังเกี่ยงกันแล้วเดี๋ยวลองดูมีสายกูแฝงไว้รักนี่แค่นี้ยังโกหกไม่เป็นไรก็อย่างน้อยๆในคอมนี้ก็เงินทุกคนอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะลองเสียบกันดูนะครับเอามือถือออกไปก่อนระบบ Mac OS เขาดีแต่คนให้1ดาวเยอะนะใช่จริงๆไม่ควรจะให้ดาวด้วยซ้ำน่าจะให้เฮ้ยอ่ะโอเคมาเดี๋ยวลองเสียบไอตัวนี้ดูนะครับจิกไปเลยพี่มาบเขาให้สุดไหมขึ้นปะสุดอ่ะออกปากเฮ้ยไฟขึ้นไหมที่ตรงนั้นเฮ้ยมันสั่นละมันหมุนเออมันหมุนดาวหมุนละหมุนละอ่ะขึ้นแล้วพี่เฮ้ยนี่ไงตกใจอิเลเมนต์แต่กว่าจะขึ้นนะครับนานซึ่งของแท้น่าจะเสียบปุ๊บก็น่าจะขึ้นเลยดูครับลุ้นกันครับเฮ้ยมีคู่มือให้ด้วยพี่ของแท้ปะเนี่ยภาษาจีนขนาดนี้เอ้าขออาจจะเป็นแท้ที่จีนนะขอดูรายละเอียดนะขอดูรายละเอียดเป็นไงฮะ4.29 กิกนะครับโอเคอันนี้ให้ดูเลยแหมชื่อหลาแล้วนะ WD เนี่ย element ด้วยนะเออแต่คือข้างในก็คือแบบเนี่ยลองเทสไหมโปรแกรมเทสเทสอะไรพี่เฮ้ยมีอยู่นะผมมีโปรแกรมเทสอยู่มันชื่อโปรแกรมอะไรแล้วพี่ของไอ้เนี่ยนี่ Black Magic อันนี้เทสอะไรครับสปีดเหรอเทสสปีดพี่เอ๊ตัวนี้เขาบอกว่ามันไม่สามารถเอามาเทสได้เพราะว่า you need to make your space available to target run ไม่ได้ไม่ได้ครับมันเล็กเกินไปพี่เพิ่มเบอร์ไอ้4 กิกที่ให้มาไม่รู้ใช้ได้จริงหรือเปล่าลองย้ายไฟล์เข้าไปดิขอรายละเอียดหน่อยดิมีกี่กิกวะไฟล์เหี้ยนี่18 18กิกใช่ไหมไม่น่าจะได้ลองดูนี้ก็ได้ลองดูนี้อันนี้ไปไทเปมากับพี่ทอมซูเปอร์ทอมโมจะใส่ได้ปะเฮ้ยเร็วอยู่ว่ะเฮ้ยนั่งใส่ได้เฉยเฮ้ยเร็วอยู่ว่ะสปีดก็ไม่ได้แย่นะลองแม็กเลยสั่นเลยสั่นมันจะสั่นได้ยังไงวะมึงไม่มันหมุนไงจานหมุนคือความรู้สึกผมนะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็น Eternal Hard Disk ปลอมเนี่ยจะเป็นแค่เมมงู้งู้เดี๋ยวไปแกะดูกันไฟมันติดนะเนี่ยเห็นไหมเออใช่ไงป๊อปปี้ลูกป๊อปตรงเนี้ยที่ผมอยากรู้หรือเราต้องฟอร์แมตนี่มันแหน่งสวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกดตุ๊กตุ่นนะครับซึ่งแม่งมีเยอะมากในประเทศนี้หรือเราต้องหรือเราต้องลง EXE อะไรของมันเหรียญเนี่ยเราไม่รู้นี่แค่มาวันเดียวนะเว้ยก็เล่นได้นะมีประมาณเป็นหลักร้อยครับหลักร้อยเหรียญนึงประมาณเหรียญ10ก็คือ10บาทนะคลิปนี้คือเมื่อ1ปีที่แล้วไม่ต้องห่วงจะดราม่าโควิดมีก็ไม่เคยได้ไม่ดราม่าไม่ก็ได้นะเดี๋ยวลองอีกสักอันนึงถ้าเกิดเราไปใส่เต็มความจุมันจะเป็นไรวะตะกี้ 1.3 แล้วไอ้ยี่นี่เท่าไหร่พี่ขอลองดูหน่อยอีกสักอันนึงมันพอมันใกล้ๆเต็มอ่ะพี่มันจะค้างเว้ยเนี่ยเห็นป่ะแล้วพอใกล้ๆเต็มมันจะค้างนี่ยังไม่ถึง3กิกนะไฟล์2ไฟล์รวมกันยังประมาณสัก3กิกจะบอกมีเนื้อที่ข้างในอยู่4กิกมันจะเริ่มค้างๆแล้วค้างอยู่แค่นี้มันต้องไปฟอร์แมตป่ะพี่ทําจะไม่รู้ทํายังไงแล้วอ่ะมันถึงฟอร์แมตเฉยๆอ่ะฟอร์แมตตัวฮาร์ดดิสก์อ่ะฟอร์แมตเป็นไรไม่ได้ว่ะค้างเลยค้างครับ MacBook แม่งสู่ขีดเอ้าเรียบร้อยครับเรียบร้อยหลุดมันจะติดดับๆนะที่เราเจอนะติดดับๆไม่เต็มความจุแล้วก็เผื่อบางทีซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เงี้ยมีปัญหาได้เราเอาไฟล์ที่เราใส่เข้าไปออกมาได้ไหมลองดูได้อยู่แล้วระดับนี้ของเขาแรงก็ไม่แย่นะพี่เอาจริงที่มันให้มาก็ไม่ได้แย่นะเหมือนเอดีการ์ดอันนึงอ่ะแต่ช้ากว่าเอดีการ์ดหน่อยเอดีการ์ดดีกว่าเยอะซื้อเมมในเดือนไปซื้อแถวเนี้ยเซเว่นได้ต้อง16กิกแล้วอันนี้เท่าไหร่พันหนึ่งสี่กิกพี่อย่าไปดูถูกแล้วเว้ยนี่ถ้าเกิดโดนโจรปล้นเราปาได้นะแต่เมมพี่ปาโจรไม่ได้นะพี่เอองั้นเราซื้อนี่ดีกว่าได้ครับสามารถที่จะ4กิกไม่ได้มาเนี่ยสามารถจะคัดลอกได้อะไรได้แต่ว่าจะช้าหน่อยอย่าใช้เลยอ่ะโอเคหมดละนี่คือข้อสรุปที่ให้มาพี่นิวเทสกับคอมพี่นิวเราได้กี่กิกนะพี่เหมือนกันเลยครับ4กิกใช่ครับผมว่า4กิกเหมือนกันมันส่งผิดก็ลองถามดิมันไม่ได้จะตอบแล้วไม่ตอบแล้วได้เงินคนไทยแล้ว1คนนี่คือพี่นิวนั่นเองเพราะฉะนั้นแกะครับพี่นี่ขั้นตอนสุดท้ายไม่มีกล้องมันแกะยังไงครับพี่ก็คงต้องใช้ไขควงแงะงัดตรงนี้ออกมาไม่มีเมมดันขึ้นมาไขควงปากแบนหรืออะไรเดี๋ยวลองหาไขควงให้พี่เราจริงจังกันนะถ้าไม่เกรงใจก็ทุบลงพื้นแล้วกลัวพื้นเป็นรอยพี่เกรงใจแล้วใช่ป่ะไขควงเหรอพี่ได้ไขควงปากแบนให้หน่อยไขควงอยู่นู่นปากแบนอยู่ชั้นนู่นไปเลยชั้นไหนวะ
วันนี้เราส่งทหาร GI นะครับไปหาโอ้โหเจ๋งเลยสุดยอดนะมุกไม่เอาคือไฟไม่ได้แปลว่าร้อนเลยแต่แปลว่านักคนหาของในตำนานอะไรอะไรเขามาแล้วเขาจากไปแง่ตรงไหนพี่ตั้งริมๆนี่ไหมน่าจะระวังเข้านิ้วเนี่ยเข้าระวังเข้าแม็กระวังเข้าแม็กก่อนนิ้วไม่สำคัญขาดได้แต่อย่าให้โดนแม็กโอ้โหยี่มันแทงไม่ได้พี่ต้องให้พี่แพมแกถนัดแทงสักช่องนึงอะที่มันงัดแงะออกมาได้ไม่ต้องกลัวเสียแล้วราคานี้ต้องให้พี่แพมแงะพี่พี่แพมแงะเป็นมากูแค่เองเฮ้ยมันมีซีเรียลด้วยนะซีเรียลซีเรียลนัมเบอร์เลยนะเฮ้ยจะเล่นซีเรียลอาหารเช้าเนี่ยผมว่านะง่ายที่สุดคือทุบออกมาเลยได้ป่ะได้ป่ะแม่เราต้องเป็นรอยต่อป่ะเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยพี่ไม่เก่งว่ะเหมือนพี่ทำบ่อยอ่ะบ้านหลังล่าสุดที่แจ้งตำรวจอ่ะนั่นแหละกูเองเฮ้ยดูพี่เชี่ยวชาญอ่ะเฮ้ยมันเป็นฮาร์ดดิสก์จริงด้วยว่ะเออว่ะเฮ้ยมันแล้วมันเขียนอะไรวะเป็นฮาร์ดดิสก์จริงๆนะเนี่ยแต่มันอันเก่านะเนี่ยเดี๋ยวให้พี่นิวดูตรงนี้พี่นิวพี่สังเกตดูว่าแผ่นพลาสติกแบบนี้นี่เวสเทิร์นไม่น่าจะทำนะครับใช่ไม่น่าจะเก็บงานดีอย่างนี้อันนี้เหมือนพลาสติกรอหลังบ้านเอาแมนแล้วมันไม่มีกาวไม่มีอะไรเลยกระป๋องกระแป้งแล้วดูเนี่ยเนี่ยแม่งยังมีรอยคราบอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยแม่งมีคราบมีอะไรอยู่เลยอันนี้พี่ขยะฮาร์ดดิสก์อ่ะใช่ๆเหมือนฮาร์ดดิสก์เก่าโน้ตบุ๊กอ่ะใช่แล้วเอามาบิ้วใหม่อะไรเงี้ยเหมือนฮาร์ดดิสก์เก่าโน้ตบุ๊กแล้วก็มาแปลงหัวเหี้ยนี่เองอ่ะพี่แล้วก็มีชิปให้1ตัวทํามึงแปลงเนี่ยเลยถ้ากี่กิกก็พี่ฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กอันนี้ดูดินี่ๆข้างหลังจะมีเขียนสเปคบอกอยู่ว่าเท่าไหร่120กิกนะจริงฮาร์ดดิสก์ตัวเนี้ยของฮิตาชิด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแงะไอ้เหี้ยนี่ออกอ่ะพี่มันเป็นฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กสมัยนู้นอ่ะนี่นี่ไงแล้วความจุมัน120กิกเนี่ยได้อันนี้ก็คุ้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปใช้ต่อกับฮาร์ดดิสก์ลูกอื่นของผมเออเนี่ยได้หัว 1,000 นึงเนี่ยไม่บอกว่าตัวนี้จริงๆไม่น่าจะใช่4กิกนะน่าจะเป็น120 120แต่ว่าไอ้ตัวไมโครชิปที่อยู่เนี่ยอาจจะรับได้แค่นั้นเออผมว่านะออฟฟิศมีซาต้าตัวนี้มั้ยงั้นเออลองมาต่อดูครับผมถ้าต่อแล้วมันได้เพิ่มขึ้นอ่ะเราก็จะรู้สึกแย่น้อยลงกว่าเดิมไม่แน่ว่ะพี่เฮ้ยนี่ไงขอเยอะนี่ออกเออมันเป็นฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กนะเนี่ยใช่ครับคือที่ออฟฟิศเราเมื่อก่อนจะใช้วิธีการส่งไฟล์งานกันผ่าน SSD ครับใช่ครับซึ่ง SSD ที่เป็น SATA กับฮาร์ดดิสก์อย่างเงี้ยมันเหมือนกันไซส์มันเท่ากันแล้วก็ต่อแล้วก็ลองต่อแม็กเหรออ่าลองดูว่ามันขึ้นเปล่าต่อแม็กแล้วแล้วมึงจะไปปิดฝาทำไมเดี๋ยวก็จะถอดที่ไม่เก็บงานให้มันเรียบร้อยอ่ะคือแม็กผมตอนแรกนึกว่าจะรอดพ้นการกระทำย่ำยีแล้วความรู้สึกเริ่มมีหวังขึ้นมาเล็กน้อยคาดหวังว่ามันจะเพิ่มมาอีกสัก100กิกเอออย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆยังพอได้ใช้งานนะพี่เอาไว้เก็บสำรองของสำรอง100กิกก็ยังเก็บอะไรได้บ้างคลิปน้องนู่นน้องนี่อะไรโอ้โหมันขึ้นมาเร็วซะเหลือเกินล่ะขึ้นยังอ่ะขึ้นละอ่ะกดที่ขอทราบรายละเอียดอ๋อดูเธอหน่อยอย่าบอกนะว่าเท่าเดิมนี่ไง4กิกมันด้วยรูปแบบไอ้นี่เปล่าพี่เออเอ็กแฟตอ่ะใช่ป่ะเราลองรีฟอร์แมตดิต้องฟอร์แมตดิใช่ป่ะใช่ต้องมาฟอร์แมตในนี้ได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่เคยทำงานฟอร์แมตที่ Windows กดพวกตัว EXE ที่มันคืออะไรมันคือตัวลงป่ะอย่ากดไอ้พี่เผื่อเป็นไวรัสมันไม่น่าจะใช่อะไรที่มันดีๆอ่ะเชื่อผมแมนภาษาจีนทำดิเออไปฟอร์แมตอาจจะไปฟอร์แมตกับเครื่องแบงค์แล้วกันพี่อ่ะฝากพี่หน่อยเครื่องแบงค์คือถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเครื่องแบงค์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรบริษัทเท่าไหร่พี่อ่ะเดี๋ยวให้มาดูข้างในก่อนแล้วกันไอ้ตัวเนี้ยผมชื่นชมเขานะเว้ยทำเหมือน ผมชอบอ่ะมันแลดูทำยากนะอันข้างบนเนี่ยมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบด้านๆอ่ะพี่แล้วก็เงาอันข้างหลังอันนี้ก็เหมือนกันนะใช่เก่งนะเว้ยคือพี่จีนเขาทำทุกอย่างจริงเก่งตรงฝาหลังส่วนที่เหลือข้างหลังเขากำลังทำวิจัยกันอยู่อันนี้ฟอร์แมตแล้วหรอฟอร์แมตลองทุกนามสกุลดูนะมันได้เท่าเดิมเฮ้ยลดลงลดลงด้วยลดลงด้วยฟอร์แมตเป็นเอ็กแฟตเหมือนเดิมเอา NT ดีกว่าพี่ NT อ่ะใช่ NTSC ใช่ไหมไม่ใช่ตอนนี้ใช้บ่อย NTFS โอ้ยไฟนานโอ้โหไฟนานอย่างนี้เป็นอย่างไรโอ้โหลดลงเหี้ยวอ่ะมันลดลงอ่ะมันมีไฟพวกนี้ไงโอเคได้ข้อสรุปแล้วครับได้ข้อสรุปกระจอกมากสวยมากคุ้มอยู่นะคุ้มบาทเลยสรุปว่ายังไงพี่สรุปล่าไม่ได้ไม่ได้120หรอไม่ได้ครับฟอร์แมตยังไงก็ไม่ได้ฟอร์แมตยังไงก็ได้แค่เท่านี้ใช่ครับเสียดายนะจริงไอตัวฮิตาชิที่มันใส่มาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็น120นะไม่ไงสติ๊กเกอร์มัน120เฉยๆไงมันอ๋อคือแกงในแกงอีกทีนึงแล้วเราต้องชำแหละเข้าไปข้างในอีกเออก็คือต้องขันน็อตดูมันก็ดูไม่ได้อะพี่เออมันก็เป็นจานหมุนไงเราก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยว120นี่มันคืออะไรกันแน่กูจะแกะถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ไปซื้อจับใหม่อ่ะเลยเดี๋ยวเขาดูไม่จบคนซื้อตามนี่เยอะเลยคือไส้ในมันเป็นฮิตาชิใช่ไหมครับแต่ว่าฮิตาชิกับเวสเทิร์นเนี่ยเขาเป็นคู่แข่งกันไม่เมคเซนส์เหมือนไอโฟนปลอมไส้ในซัมซุงอ่ะเออไม่เมคเซนส์เท่าไหร่เพื่อ
อ่ะประมาณนี้แหละฮะครับก็อย่าเห็นแค่ของถูกมากอ่ะเวลาซื้อก็เลือกตัวท็อปแล้วกันใช่เลือกร้านที่ไว้ใจได้แล้วอย่างที่บอกครับสักหลายพันเนาะครับแล้วอย่าเลยกูไม่พูดแล้วครับแล้วอย่างที่บอกครับที่หลายๆคนบอกชื่อชั้นแบรนด์เอาไปทำอะไรได้นี่แหละฮะไม่แล้วชื่อชั้นแบรนด์กูจะขยี้อย่างเงี้ยเห็นแก่ของถูกคืออาจจะเป็นเวสเทิร์นเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เวสเทิร์นแท้คือบางอย่างอะเว้ยถ้าเกิดว่าคุณจะไปซื้อไอโฟนอย่างวันนี้มีคนทักเข้าถามเข้ามาในหลังแฟนเพจเรานะพี่ช่วยไปซื้อ iPhone ร้านนี้ให้หน่อยไง G iPhone 11 Pro Max เจ้าไหวพี่ 4,500 4,500 11คือมันไม่ make sense อ่ะเออราคามันก็ไม่ make หรอกคือคุณดูราคาคุณรู้เลยมันไม่มีทางเป็นของแท้แน่นอนครับปิดโปมยังไม่ได้ราคานี้ใช่คุยจะเห็นในของคู่ครับโดนไปเยอะเหมือนว่าอ่ะ BM มา Series 5ขาย 200,000 เนี้ยเนี่ยทะเบียนแท้วะเขาบอกว่าในรถหรือเปล่าก็คือที่มาถามมันคือเขาบอกหลุดจำนำนะไอ้ 9,500 ไอ้ 4,500 พูดง่ายๆหลุดจำนำตัวไปขายร้านจะได้เยอะกว่านี้เลยจะมาขายใน Facebook ทำไมแล้วก็ไปส่งทำไมให้มันเหนื่อยทำไมเออแค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆครับถ้าเกิดว่าอยากดูให้ดีก็ดีให้ดูไปละโอเคครับใครถ้าเกิดสนใจจะซื้อเครื่องรีวิวผมมีขายเครื่องรีวิวแล้วพวกประกอบที่ส่งขายให้ก็อย่าเห็นแก่ของถูกนะครับเช็คดีๆใน Shopee ใน Lazada มันก็มีร้านพวกเนี้ยแอบแฝงอยู่แล้วทุกแพลตฟอร์มครับไม่จําเป็นต้องแบบเฮ้ยพี่แอปนี้ชัวร์ 100% แอปนั้นไม่มีหรอกครับว่า 100% มีมิจฉาชีพแฝงอยู่ทุกโครงการอยู่แล้วอย่างเงี้ยจะส่งกลับก็บางทีเขาก็ยังไม่ติดต่อกลับมาด้วยซ้ําอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องหวังว่าจะได้คืนมั้ยมันไม่ 100% อยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ชัวร์ก็ดูรีวิวครับของพวกเราก็ได้ของใครก็ได้ร้านนี้ดีร้านนั้นลดใช่เดี๋ยวเราหาลิงก์ดีๆน่าจะถือมาแปะไว้ให้ตั้งคลิปอยู่แล้วอันนี้บอกก่อนว่าพี่นิวเสียเงินซื้อเองครับไม่ได้เกี่ยวกับเงินบริษัทแต่อย่างใดก็พี่นิวก็รับผิดชอบไปสำหรับวันนี้เฮ้ยฝากช่องพี่นิวหน่อยดิพี่เบลอฮาดิดครับผมใครที่อยากจะช่วยพี่นิวโดยการโดเน็ตก็ได้ 1,000 บาทอ่ะมันเสียเงินฟรีอ่ะพี่ไม่ได้เหี้ยอะไรกับมันเลยอย่างน้อยก็เป็นได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยครับอันนี้เผื่อไว้สำหรับเหตุการณ์อื่นด้วยนะไม่ใช่แค่ฮาร์ดดิสก์นะครับใช่ครับอาจจะเป็นแบบแต่ไม่ต้องคอมเมนต์มาว่าให้ผมไปซื้อร้านนี้มาให้ดูผมไม่มีตังค์ขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเวสเทิร์นเห็นพวกเราแล้วก็ส่งมาก็ได้เรายินดีจะไม่แกะให้ดูว่าของแท้เป็นยังไงไอ้ขอบคุณแกะคือแกะแบบนี้นะครับแกะแบบโอเควันนี้ผมตั้มพี่แพมแล้วก็พี่นิวขอลาไปก่อนละกันครับเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีเชฟเรียลกินข้าวอิ่มแล้วเริ่มง่วง